ผลกระทบและความสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศค่ะอย่างที่บราซิลนะคะหลังจากที่เกิดเหตุฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มล่าสุดตัวเลขของผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า57คนแล้วก็มีประชาชนสูญหายอีกเป็นจำนวนมากค่ะส่วนที่สหรัฐอเมริกานะคะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพายุหิมะที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้ถนนหลายสายปกคลุมด้วยหิมะหนากระทบกับการเดินทางระบบไฟฟ้าขัดข้องในหลายพื้นที่เตียรีก็ตามประชาชนบางส่วนก็ตื่นเต้นกับหิมะที่ตกลงมาในครั้งนี้เพราะบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แทบไม่เคยพบเห็นในแคลิฟอร์เนียขณะที่ศูนย์บริการด้านสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐได้เตือนว่าหลายพื้นที่ในเขตลอสแอนเจลิสจะเกิดพายุฝนและคาดว่าอาจจะมีลูกเห็บตกและอาจจะมีลมกระโชกแรงถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ภูเขาก็มีการแนะนำนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางในลอสแอนเจลิสและก็รัฐแคลิฟอร์เนียให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพิ่มขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐกลับเผชิญกับคลื่นความร้อนสูงสุดทุบสถิติโดยอุณหภูมิในกรุงวอชิงตันดีซีพุ่งขึ้นไปอยู่ที่27องศาเซลเซียสเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ซึ่งก็ถือว่าสูงที่สุดสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ในรอบเกือบ150ปีเช่นเดียวกันกับที่รัฐโอไฮโอรวมไปถึงรัฐฟลอริดาที่มีสภาพอากาศร้อนจัดส่วนความคืบหน้าเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในรัฐเซาเปาโลของบราซิลเนื่องจากว่าฝนตกหนักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น57คนแล้วแล้วก็มีผู้สูญหายอีกหลายสิบคนซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะจะเดินหน้าในการค้นหาต่อไปนอกจากนี้ทางการบราซิลยังเตือนว่าอาจจะเกิดฝนตกหนักระลอกใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปยังเมืองต่างๆในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเพื่อลดภาระโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มในบราซิลเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและแต่ละครั้งก็จะมีความรุนแรงจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้เตือนว่าผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะทางนายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้มีการนำเอาอุปกรณ์ดับไฟและเสบียงอาหารขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าที่ระดมกำลังกันดับไฟป่าตลอด24ชั่วโมงแต่ว่ายังไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ลมกระโชกแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วกินพื้นที่ไปเกือบ 2,000 ไร่เตียรีก็ตามจากการขึ้นบินสำรวจในวันนี้เพราะว่าเหลือไฟป่าจุดใหญ่เพียงจุดเดียวส่วนจุดเล็กๆรอบเขาไฟเนี่ยเริ่มดับแล้วเนื่องจากว่าไฟได้ลามเข้าไปในป่าดงดิบซึ่งหลังจากบินสำรวจแล้วนะคะได้มีการวางแผนดับไฟป่าเป็นครั้งที่สองก็จะเน้นการเดินเท้าเข้าไปยังพื้นที่ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถควบคุมไฟป่าได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เชียงใหม่ยังคงวิกฤตค่ะวันนี้ท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันสีเหลืองขุ่นสภาพอากาศปิดไม่มีกระแสลมหมุนเวียนโดยในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะทางเว็บไซต์ iqair.com ได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่แย่ที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกวัดค่าได้166ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ส่งผลกระทบกับสุขภาพขณะเดียวกันตลอดทั้งวันค่ะทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ได้ระดมรถบรรทุกน้ำออกฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดฝุ่นควันในพื้นที่ส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนะคะกระแสลมแรงที่พัดลงมาจากเทือกเขาภูเขาควายฝั่งสปป.ลาวก็ส่งผลดีต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะอำเภอเมืองบึงกาฬปากคาดบุ่งคล้าและบึงโขงหลงกระแสลมเนี่ยช่วยพัดเอาฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ทำให้เบาบางลงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬพบปริมาณฝุ่น PM 2.5 อ
อยู่ที่16ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ต่ำกว่าค่ามาตรฐานมากคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ